ันนี้ขนาดบ่แม่นมืออาชีพด้วยค่ะแต่มืออาชีพเพิ่นเฮ็ดได้ไวกว่านี้อีกเด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้พาคุณผู้ชมเข้ามาเบิ่งวิธีการถอนขนหนูค่ะมื้อนี้เฮาก็เฮ็ดหนูเหนื่อยอีกแล้วนะคะมื้อนี้ถอนขนหนูด้วยเทียนไขนะคะพี่น้องค่ะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการหนูนะคะเรื่องของการใช้เทียนนะคะมาถอนขนหนูนะคะคุณผู้ชมถอนง่ายค่ะประหยัดต้นทุนด้วยนะคะเบิ่งใกล้ๆค่ะให้เบิ่งใกล้ๆขาวสะอาดดีเลยค่ะถอนง่ายบ่ค่ะติดแข็งเลยนี่คืออันนี้คือหนูที่เคลือบเทียนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้คือหนูที่ถอนแล้วนะจ๊ะรอทำความสะอาดอีกรอบอันนั้นคือหม้อต้มเทียนนะคะต้มเทียนผสมกับน้ำห้อนค่ะพอเทียนละลายแล้วก็เอาลงมาเอาหนูไปชุบค่ะหนูไปชุบก็สิได้แบบนี้แล้วก็เอามาวางไว้ค่ะเพื่อให้มันแห้งจักน้อยค่ะแล้วก็จังถอนนะคะต้องให้หนูแห้งก่อนนะคะชุบเสร็จแล้วก็ต้องให้มันแห้งก่อนค่ะเราจังถอนนะคะจะบ่ถอนทันทีค่ะถอนไปแล้วได้3ตัวแล้วนะคะตอนนี้นี่ตัวที่4ค่ะเห็ดหนูเนื้อขาวดีค่ะค่ะตัวนี้ดินว่าสุกเลยนะ ดินว่าเถือกน้ำเถือกเทียนเตะจุ่มเบิดอยู่ต้นไฟลูกนี่ค่ะในที่การถอนนะคะลอกรถค่ะนี่แกออกเป็นแผ่นเลยค่ะอันนี้ขนาดบ่แม่นมืออาชีพด้วยค่ะแต่มืออาชีพเพิ่นเฮ็ดได้ไวกว่านี้อีกด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มือสมัครเล่นเพิ่งหัดเฮ็ดครับนี่มือสมัครเล่นค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการถอนแกออกเป็นแผ่นแม่นแกออกเป็นแผ่นเลยค่ะแล้วเก็บรายละเอียดตอนล้นขนหน่อยอย่างเดียวครับเก็บเฮ็ดง่ายค่ะประหยัดเวลาเยอะลอกออกรถน่ะแป๊บเดียวเสร็จค่ะถ้าหนูตัวใดบ่มีขนหน่อยนี่แห้งขาวสะอาดงามหลายค่ะแต่ถ้าหนูตัวใดมีขนหน่อยแซมหลายก็ใส่เวลาแน่ต้องใส่อันไฟล้นน้ำนะคะเก็บรายละเอียดให้สะอาดเร็วก็เร็วทันใจขาวคุณรุ่นคิดลิ้นไว้ได้แหละเนาะจวดเลยม
ันว่าสิพึ่งแม่งจับดีแม่นบ่แต่กะสิพึ่งสิพึ่งก็มีราคาสูงแน่ครับใส่เทียนนี่ละมันประหยัดต้นทุนประมาณนี้ละค่ะพี่น้องคะถอนขนหนูด้วยเทียนไข่จ้ะฝากไว้สักนิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ